ยงใจเพยงดาวเขียนโดยมุ้งกุดดาวเหนือหาชื่นชอบยายสีของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อนใหม่ๆนะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือนิยายเสียงฉบับเต็มสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m m r r k t t o o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้เพื่อเปอ็นกังใจให้กับนักเขียนโปรดอยากกด่ากดค้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และไป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปให,หม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะบทที่8 ถึงความรักจะพังแต่ความจำก็ยังอยู่เพียงดาวกลับมาห้องและไม่ได้ไปเรียนในวันนั้นโดยพันวาขออยู่ข้างๆเพียงดาวขอร้องพันวายอย่าบอกแม่เรื่องที่เธอเสียใจและร้องไห้หนักเธอขอเวลาสามวันแล้วจะกลับมาสดใสได้ดังเดิมตลอดสามวันพันวาร้อนรนหนังไฟแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สงสารก็แต่คุณหนูรักเขาแต่เขาไม่ได้รักถึงได้หนีไปขนาดนี้ คุณหมอก็ใจร้ายเสลอเกินเต่อให้ไม่รักกันก็ไม่ควรจะทำร้ายกันเธอจึงรับหน้าที่เป็นศีรณีปลอบใจคนอกหักอย่างคุณหนูพิงดาวคุณหนูคะทานอะไรสักหน่อยนะคะพันวาย,ยกน้ำส้มและนมมาให้หญิงสาวก็รับมาดื่มแต่โดยดีโดยไม่ให้พันวาต้องเสียน้ำใจอย่าคิดมากเสียใจไปเลยนะคะทุกคนก็ย่อมมีเหตุผลของตัวเองเพียงแต่คุณหมอ เขาอาจจะไม่บอกเหตุผลหรือความจำเป็นให้เรารู้แต่เราก็รักเขาอยู่เนี่ยมได้นะคะเหตุผลอะไรล่ะคะเพ่งดาวอยากรู้จังหญิงสาวพูดเรื่อยๆก่อนจะวางแก้วเมื่อดื่มทั้งสองอย่างเสร็จแล้วคนบางคนอยู่ในใจมากกว่าอยู่ข้างกายนะคะเขาอยู่ในใจเราเสมอจอากเป็นเองค่ะไม่ได้จากตายสักวันหนึ่งหากมีวาสนาร่วมกันก็คงจะได้พบกัน พันวาพูดอย่างหาเหตุผลที่ดีที่สุดให้ในอตอนนี้เพื่อจะมาปลอบใจในายสาวก็คงจะจริงอย่างที่พี่พันวาว่าเธอลุกขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวส,สวยๆเหมือนเดิมเมือ่อใดสติแล้วก็อา่านหนังสือให้หนักขึ้นเพื่อจะได้เรียนจบไวขึ้นก่อนนอนทุกคืนเธอก็ยังคงเขียนไดอารี่ถึงอาหมอของเธอเสมอวันนี้เธอลงท้ายไดอารี่เช่นเคยอาหมอ ที่นู่นหนาวไหมแต่เมืองไทยร้อนมากเลยนะคะก็ใช่นะสิเมืองไทยมีหน้าหนาวสักที่ไหนกันมีแต่หน้าจะหนาวตั้งหากถึงอาหมอจะไม่รับเพียงดาวไม่เป็นไรนะคะแต่พียงดาวก,ก็รักอาหมอแค่เพียงคนเดียวเพียงดาวมันดวงอาภัพรักไปรักคนอย่างอาหมอแต่เพียงดาวไม่เสียใจนะคะราอเจ็บจนชินซะแล้วขอให้อาอหมอมีความสุขแล้วก็แข็งแรงนะคะ เพียงดาวก็จะไม่ถูกใจและลองให้เป็นเด็กอีกแล้วเพียงดาวใกล้จะเรียนจบแล้วนะเมื่อไหร่อาหมอจะกลับต่อให้กลับมาแล้วก็ไม่คิดบอกเพียงดาวสินะเวลาของเรามีเท่าเทกันเพียงดาวจะใช้ทุกนาทีรักเพียงอามอและเพียงดาวจะอยู่ให้ได้ต่อให้เหลือเวลาบนโลกแค่เพียงวันเดียวเพียงดาวก็จะรักเพียงอมอต่อให้ความรักจะพังแต่ความทรงจำก็ยังคงอยู่รัก ลงท้ายด้วยเพียงดาวเธอปิดสมุดไดอเอรี่เพื่อนรักที่คอยปรับทุกข์กับเธอเล่มแดวเล่มเล่าจนเรียนจบแล้วก็กลับไปบ้านไร่หญิงสาวช่วยงานพ่อกับแม่และไม่เคยทําให้พ่อกับแม่คิดมากหรือลาบากใจจนเมื่อปีล่าสุดเพียงดาวเริ่มป่วยกระสอบก,กระแสะแต่ก็เป็นเป็น,นหายจึงคิดว่าเป็นที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเพียงดาวอย่าลืมปิดหน้าต่างนะลูกเดี๋ยวจะเป็นหวัดอีก แสงแตะเกียงบอกลูกสาวก่อนจะเข้าห้องนอนหลังจากเห็นลูกสาวไม่ฟูมฟายเป็นเด็กอย่างแต่ก่อนแล้วเธอก็เบาใจขึ้นพอห่างออกจอากอหมอได้พิงดาวก็โตขึ้นจริงๆอย่างที่หมอทามบอกเมื่อมีคนคอยเอาใจก็จะทำตัวเป็นเด็กหมอทามรับรู้เรื่องราวของพิงดาวมาโดยตลอดกระทั่งป่วยเขาก็ร้อนใจให้คนไปหายาที่ดีที่สุดมาให้พิงดาวด้วยทาน แม่ใจอยากจะมาหาแต่ก็ยังมาไม่ได้เพราะปีนี้เป็นปีสุดท้ายของงานวิจัยเขาแทบไม่ได้นอนพราต้องเร่งงานให้เสร็จวันแล้ววันเล่าผ่านไปจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเพียงดาวตื่นมาก็รู้สึกปวดหัวมากเป็นพิเศษแต่ก็ไม่บอกพ่อกับแม่เธอจึงเรียกพี่พันวาพี่พันวาพ,าพาเพียงดาวไปโรงพยาบาลหน่อยพียงดาวอยากไปตรวจสุขภาพเธอเลือกที่จะเลี่ยงบอกไปอย่างนั้น พันวาก็ไม่ได้เอกใจเคาว่าคุณหนูของตัวเองแค่อยากตรวจร่างกายปกติพอช่วงนี้ก็ป่วยบ่อยเพียงดาวเลือกโรงพยาบาลที่ไม่มีคนรู้จักของอาหมอหรือที่บ้านด้วยบอกว่าที่นี่เร็วและไม่ต้องรอนานเธอไม่ชอบรอทุกคนในบ้านต่างรู้เรื่องนี้ดีและเมื่อเธอเล่าอาการให้ฟังถึงอาการปวดขวดที่รุนแรงกินยาอะไรก็ไม่หายหมอจึงตรวจการเต้นของหัวใจและมาวัดที่ขมับ เ่อดูว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไปดีหรือเปล่าแต่เมื่อไม่แน่ใจจึงให้เอกซเรย์สมองไปเลยแต่ผลที่ออกมาก็พบว่าเธอเป็นเนื้องอกในสมองซึ่งก็เป็นมานานแล้วและต้องพาตัดโดยด่ว,ดวนหากปล่อยทิ้งเอาไว้จะเป็นอันตรายถึงชีวิตคุณหมอะคะมีทางรักษาอื่นอีกไหมคะคือพิงดาวกลัวเธอกลัวว่าหากผาตัดตอนนี้เธออาจจะตาย เราไม่ได้กลับมาหา,าหมออีกมีฉายแสงแต่ก็ต้องไปทำที่กรุงเทพนะหากคุณสะดวกผมจะนัดให้หมอที่นู่นจัดการให้เพียงดาวรับใบวินิจััยโรคจากแพทย์มาอยู่ในมือได้อยู่น้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหากเธอมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่น่านล่ะหญิงสาวคิดในใจก่อนจะเก็บมันเข้ากระเป๋าแล้วก็กลับบ้านเมื่อถึงบ้านหญิงสาว เห็นแม่กำลังทําอาหารกลางวันจึงได้เดินเข้าไปกอดแม่เอาไว้อา้าวกลับมาแล้วเราลูกเป็นยังไงบ้างล่ะคะตัวร่างกายมีส่วนไหนสึกบ้างจะได้ซ่อมแสงตะเกียงคุยเล่นกับลูกสาวที่วันนี้ดูอ้อนผิดปกติหนูรักแม่นะคะเพิงดาไม่ตอบคำถามแม่ที่ถามที่เล่นทีจริงแต่บอกรักแม่ของเธอรักแต่แม่หรอไม่รักพ่อเลยนะ คนเป็นพ่อที่นั่งทำงานในห้องหนังสือเมื่อลูกสาวกลับมาจึงเดินเข้าไปหาพร้อมกับพูดเชิงน้อยใจลูกสาวรักสิคารักที่สุดเลยเธอเข้าไปหอมแก้มพ่อหนึ่งทีแล้วก็แม่อีกหนึ่งทีก่อนจะดึงมากอดด้วยกันสามคนอิชาพ่อจังได้สมหวังกับแม่พี่ดาวคงเกิดมาไม่มีเนื้อคู่แน่ๆเลยไม่มีก็ดีพ่อหวง ม่อยญ่ยผู้ชายที่ไหนมาทําให้ลูกพ่อร้องไห้ทาผู้หญิงร้องไห้วิละสิพ่อใจร้ายยังมีความสุขแต่กับแม่เ่าใจร้ายสักหน่อยพอเป็นห่วงลูกตั้งหักละคืนนี้พี่นาจะไปนอนเป็นขอขอคอขออยู่เธอหญิงสาวหาเรื่องจะนอนกับพ่อและแม่ไม่รู้ว่าเธอเดี๋ยวเวลาบนโลกอีกนานเท่าไหร่แต่เธอจะทําให้มันดีที่สุดได้ยังไงพ่อจะจุดจิกับแม่ จูจีก็แค่นั้นล่ละค่ะพิงได้โตขนาดนี้แล้วไม่เห็นมีนอสักทีแสงแตะเกียงอมยิม้มเมื่อลูกสาวพูดอย่างนี้จริงดิลูกไม่นอนกับแม่ดีกว่าคืนนี้น้อยเจ้าลูกตัวแสบมาว่าพ่อไม่มีน้ำยาพ่อรักหนูตั้งหากหากมีน้องแล้วหนูจะเสียใจหากพ่อจะรักน้องมากกว่าแม่คะข้ออ้างแม่ว่าไหม สองคนแม่ลูกเริ่มดุมพ่อจนมีเสียงหัวเราะดังออกมาจากครัวสาวใช้ในบ้านก็ต่างอมยิ้มที่เจ้านายเริ่มมีความสุขหลังจากไม่ค่อยมีรอยยิ้มมานานแล้วตกตอนกลางคืนแม่คะตามพ่อกับแม่รักกันมีความสุขไหมคะพิงดาวอยากจะซึมซับความสุขของพ่อกับแม่ไว้ในใจแม่เหรอไม่มีความสุขหรอกรักพ่อของข้างเดียวอ้าว พ่อทำไมใจร้ายโถที่รักก็บอกไปแล้วว่ารักแต่มันมีปัญหาไงไม่อาตอนได้สิคะแม่อาตอนที่รักกันแล้วสิพิงดาวเด็กยังจำไม่ได้แล้วพิงดาวจับมือพ่อกับแม่มากุมไว้ด้วยมือของตัวเองนานแค่ไหนแล้วนะที่แม่นอนด้วยกันสามคนแบบนี้แม่มีความสุขสิแม่รักพ่อน,นี่นาะแสงตะเกียงต่อแบบเขินเล็กน้อยสนคนอีกฝาก มองมาด้วยสายตาวิบวับก็รู้ทันทีว่าเขาคิดอะไรดาวทำไมไม่มีโรคเยอะล่ะคะเพียงดาวเงาเหงาที่จริงแล้วเธอก็แค่กังวลว่าจะไม่มีใครดูแลแม่ตอนแก่ตัวต่างหากถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องกลับห้องนะลูกเดี๋ยวพ่อจะทำน้องให้ภูตะวันเริ่มฮึ่บขึ้นมาทันทีคอยดูจะยกให้เอวพังเลยไม่ใช่วันนี้คะ่ะพ่อวันนี้วันของเพียงดาว สแสงตะเกียงอมยิ้มทันทีเธอเองก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีลูกมาเกิดกับเธออีกทางทางที่เขารด้เธอก็แข็งแรงแม่คะถ้าเหลือเวลาบนโลกแค่วันเดียวแต่ยังรักพ่อไหมคะหญิงสาวถามคำนี้กับผู้เป็นแม่พูดอะไรอย่างนั้นล่ะลูกแม่มีลูกกับพ่อแม่ก็จะต้องรักทั้งสองคนแม้ว่าจะรักลูกมากกว่าพ่อก็ตามสแสงตะเกียงรูปผัวลูกสาวได้ยังไง ต้องรักเท่ากันสี่ล้วถ้าไม่มีหนูแม่ต้องรักพ่อมากๆนะคะพิงดาพูดแล้วก็หลับตาลงลูกแสงแตะเกียงจะเอ็ดว่าลูกว่าอย่าพูดอย่างนี้แต่ทว่าลูกกลับหลับไปแล้วคุณจะอยากคิดมากเลยลูกแค่อยากให้เรารักกันนะ่ะภูตะวันปลอบเมียรักแล้วก็กอยกระชับลูกให้นั่นขึ้น